เอกฤทธิ์ปัญญาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกกับอุรวะเลดไดมอนด์ค่ำคืนวันนี้ชิบิสุเอสพาวล็อกเป้าเล็งดาวรุ่งโปลิเทโลลุยเจลีกซีซั่นหน้าทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยด้วยครับเอกฤทธิ์ปัญญากองกลางทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่า FIFA Club World Cup ในปี2023ครับโดยจะฟาดแข้งกันที่สนามบนแผ่นดินซาอุดิอาระเบียนะครับโดยจะโคจรไปเจอกับสโมสรคลับเลออนครับสโมสรของลีกเม็กซิโกครับซึ่งเป็นแชมป์จากทวีปคอนคาเคฟนั่นเองนะครับโดยจะฟาดแข้งในคืนวันศุกร์นี้ครับที่สนามปรินอับดุลลาอัลไฟซาวสเตเดียมนะครับเวลาตามประเทศไทยเนี่ย20:30 น.นะครับ21:30 น.แล้วก็จะมีการถ่ายสดทาง True Sport 2แล้วก็แอปพลิเคชันครับ FIFA Plus ด้วยนะครับก็ไปโหลดแอปกันสามารถชมได้ฟรีนะครับโดยสโมสรอุรวาเลดไดมอนด์นะครับทีมแกร่งจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับในฐานะแชมป์ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับของทีมดังจากแดนอาทิตย์อุทัยครับโดยจะเจอทีมแกร่งจากแดนจังโก้เม็กซิโกอย่างครับเลออนครับโดยเกมนี้นะครับเมทัสกอซ่านะครับเฮดโค้ชของอุรวาเลดไดมอนด์เนี่ยจะคุมทีมในรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับก่อนที่จะย้ายกลับไปทำงานที่บ้านเกิดโปแลนด์นะครับโดยสกอซ่าเนี่ยก็ใส่ชื่อเจ้าบุ๊กเอกฤทธิ์ปัญญาเป็น1ใน23ขุนพลที่พร้อมจะลงเล่นในฟุตบอลรายการนี้ด้วยนะครับซึ่งทำให้เจ้าบุ๊กนะครับถูกจารึกในประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อลงเล่นในฟุตบอลใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็หากได้ลงสนามก็จะกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้เล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกด้วยครับตอนนี้ครับเจ้าบุ๊กลงสนามทุกรายการให้กับอุรวะเลดไดมอนด์ไปแล้ว11นัดนะครับทั้งฟุตบอลลีกฟุตบอลถ้วยแล้วก็ FC แชมเปี้ยนลีกครับทำสกอร์ได้1ประตูครับแล้วก็จ่ายได้1แอสซิสต์นะครับซึ่งเอกนิตนะครับก็บอกว่าดีใจมากนะครับที่สโมสรได้มาเล่นในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับตัวเองก็ตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีเพื่อโอกาสลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทุกคนก็เตรียมความพร้อม 100% ครับทางโค้ชสกอร์ซ่าเองก็พยายามติวเข้มแล้วก็ศึกษาวิธีการเล่นของคาร์เรออนเป็นอย่างดีนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็จะทำผลงานได้ดีต่อไปหากได้โอกาสลงสนามก็ฝากให้แฟนๆอุรวะแล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ยให้กำลังใจเจ้าบุ๊กกันด้วยนะครับหากทางอุรวาเลดไดมอนด์นะครับผ่านคลับเลออนได้นะครับในรอบรองชนะเลิศพวกเขาก็จะเจอกระดูกขัดมันอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยอดทีมจากลีกอังกฤษซึ่งเป็นแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็อัดแน่นไปด้วยขุมกำลังระดับโลกนะครับแล้วก็มีกุนซือระดับโลกอย่างเป๊ปกุดิโอล่าคุมทีมอีกด้วยครับข้ามไปที่ข่าวฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับเป็นเรื่องของโปลิเทโลที่กำลังเจอสถานการณ์หนักหน่วงมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้ไปสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเพื่อมีการฟ้องร้องนะครับหลังจากที่สโมสรเนี่ยค้างเงินเดือนนักบอลเกือบ6เดือนแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของโปลิเทโลก็ว่าได้ครับล่าสุดก็มีข่าวดีเล็กๆนะครับสำหรับนักเตะบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้รับข้อมูลว่าชิมิสุเอสพาวครับทีมดังใน J2 ก็ได้ให้ความสนใจของณัฐพัฒน์มากทวมครับมือกาววัย18ปีของสโมสรโปลิเทโลครับโดยณัฐพัฒน์นะครับย้ายจากคองโคนอะคาเดมี่นะครับมาอยู่กับโปลิเทโลเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยอดีตกุนซือของทีมที่ย้ายไปคุมทีมการท่าเรือนะครับก็ได้ส่งมือกาววัย18ปีรายนี้นะครับลงสนามในเกมแรกนะครับในการเจอกับลำพูนก็ถือว่าเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับโดยลงสนามเกมแรกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยนะครับล่าสุดเขาก็ยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยลงเฝ้าเสาในไทยลีกไปทั้งหมด4เกมนะครับโดยสุดสัปดาห์นี้นะครับทาดาฮิโรอากิเบะครับกุนซือใหญ่ของชิบิสึเอสพาวเนี่ยก็จะเดินทางมาชมการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็หากมีเวลาก็เชื่อว่าเขาจะเดินทางไปชมเกมระหว่างโปลิเทโลเจอกับสุโขทัยในสุดสัปดาห์นี้ด้วยที่สนามบุญญาจินดานะครับหากเจ้าตัวทำผลงานดีหรือว่ามีแววนะครับก็มีโอกาสที่จะบินไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นกับชิบิสึเอสพาวนะครับแล้วก็หากทำผลงานได้ดีเข้าตาแล้วก็ทำผลงานได้แบบน่าประทับใจนะครับก็มีโอกาสที่ทางณัฐพัฒน์นะครับจะได้เซ็นสัญญากับอดีตทีมเก่าของทีสินแดงดาอย่างชิบิสึเอสพาวด้วยครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นจริงแล้วก็จะมีนักเตะไทยไปค้าแข้งในเจลีกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับทั้งหมดนี้คือคุยแป๊บเรื่องบอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชอบเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยครับ